ถึงสถานีไฮเดอร์แบกนะคะเรานั่งรถไฟจริงๆมันต้องแช่1ชั่วโมงแต่ตอนนี้เราเสียเวลา3ชั่วโมงเพราะว่ารถไฟไปจอดนิ่งอยู่เป็น2ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เราไปซื้อตั๋วรถวันเดย์โอ้รูปวาดสวยออกทางออกที่หนึ่งเรามาเที่ยวกันที่ปราสาทที่ไฮเดอร์แบกนะคะซึ่งเราอยู่ข้างล่างนี้สีฟ้าก็จะขึ้นไปที่คาสเซิลนะคะสีฟ้าสเต็ปที่สองแต่ถ้าใครอยากไปจุดชมวิวสูงขึ้นไปอีกก็ขึ้นไปข้างบนได้เขาก็จะมีขายตั๋วแยกราคากันที่ตั๋วแล้วฮะมารอแถวขึ้นEntrance Area เรานั่งรถรางมีทางเดินด้วยนะคะเดินลงก็คือคุณสามารถเดินขึ้นมาได้40นาทีอย่างที่บอกนี่ค่ะอารมณ์เหมือนคุณเดินอยู่เกาหลีก็ค่อยๆขึ้นมาแต่นี่คือเรานั่งรถรางมา9ยูโรพร้อมค่าเข้าปราสาทโอ้คนเยอะมากแม่ตรงนู้นนะคะเป็นแม่น้ำเนคค่าแล้วก็มีสะพานเก่าซึ่งเดี๋ยวเราค่อยเดินไปเนี่ยก็คือรถรางถ้าจอดตรงนู้นแล้วเราก็เดินทะลุตุ๊ดๆๆๆๆๆๆไปวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะนักท่องเที่ยวก็เลยเยอะแล้วก็ยินดีด้วยฟ้าเป็นสีฟ้าทั้งทริปนี้มีอยู่แค่2วันนะที่ฟ้าเป็นสีฟ้าวันครึ่งวันนี้ก็มีคอนพลัสเป็นพลาซ่าข้าวโพดคอนพลัสอยู่ตรงกลางที่ใช่ค่ะที่มีต้นคริสต์มาสอ่ะกินเดี๋ยวเราลงไปน่าจะเป็นข้าวโพดดิบไม่ใช่ข้าวโพดคั่วคอนพลัสน่าจะขายข้าวโพดเนี่ยดิไม่ได้ขายป๊อปคอร์นอุ่นคือตอนนี้นะเป็นเวลาเที่ยงซึ่งตอนที่เราออกมาจากรถรางเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้โอเคอากาศอุ่นมีแดดอุ่นว่ะสักแป๊บนึงแดดหายไปแดดหายไปแล้วแล้วก็ลมพัดแรงและหนาวมากฟรีซอีกแล้วค่ะนี่คือปราสาทของไฮเดอร์แบกนะคะมันคือสร้างปราสาทอุ้ยมีคนไปจุดไฟไหม้หรือเขาเปิดเตาผิงเปิดเตาแหละจากจุดนี้นะคะเรากำลังเดินเข้าตัวปราสาทไฮเดอร์แบกซึ่งต้องฉีกตัวอุ้ยตรงนี้สวยจังเลยนี่สวยนึกถึงจินตนาการถึงขี่ม้ากรุบกับเข้าเมืองอ่ะเนี่ยเธอขี่ม้ากรุบกับเข้าเมืองนี่เรายังเดินไม่ถึงข้างในเลยค่ะเร็วเราต้องไปดูถังวายด้วยแล้วก็มีมิวเซียมอีกแล้วมีฟาร์มาซีมิวเซียมอีกเขาใหญ่สุด The Biggest Wine อันนี้เป็น The O Wine ได้แค่โชว์มันขึ้นมาอยู่บนเขาซากนั้นใช่เหมือนเราขี่ม้าเข้ามาในเมืองกรุบแล้วก็ชาวเมืองนี้แล้วก็เขาเรียกอะไรผู้ครองเมืองเขาอยู่บนนั้นโอ้สวยงามเนอความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทตรงนี้นะคะด้านหลังนั่นคือท้องฟ้านะ
สวยนะที่เนี่ย Big Barrel ถังนี้นะคะไม่ใช่ถังเบียร์ถังไวน์ The information ผิดเข้าโรนี้เราเราอยู่ที่บริเวณห้องที่เก็บถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะใหญ่แค่ไหนพี่มดเข้าไปดูซิเข้าไปเทียบซิตัวคนสูง150น่าจะประมาณ150ได้4คนอ่ะอันนี้ถังแบบปกติสูงเท่าดิฉัน4คนอันนี้คือใหญ่กว่าเมื่อกี้อันนี้คือใหญ่กว่าเมื่อกี้อันเมื่อกี้ยังไม่ใช่อันนี้ใหญ่มากความใหญ่ของถังไวน์นี้นะคะโอ้ใหญ่มากความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทโอ้สวยอ่ะเรามาดูริมแม่น้ำกันดีกว่าใกล้เมืองใช่ก็คือตลาดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราไปสะพานไปตลาดไปสะพานแล้วก็เดินไปทางนู้นเข้าเมืองไปนิดเดียวใช่มีโบสถ์ถ้าใครขาแข็งแรงก็จะเดินขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็ได้ชมวิวบ้านเมืองเขาไปด้วยในฐานะที่เรามีเพื่อนเป็นเภสัชเราต้องมาดูเยอรมนีเอฟาร์มาซีมิวเซียมค่ะห้องปรุงยานะคะบทยาเป็นปราสาทที่สวยคือมันเป็นความอิฐแดงและท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็กระเบื้องมันมีทองเงินด้วยอุ้ยมีนาฬิกาแดดด้วยเห็นไหมเนี่ยที่เสาต้นนี้มีนาฬิกาแดดแล้วในวันที่ไม่มีแดดเขาก็ไม่รู้เวลากันสิคะเรามาถึง Castle Courtyard นะคะก็คือเป็นลานที่ม้ากรุบกับขี่เข้ามาจอดนู่นๆเธอเห็นอันบนตรงกลางไหมที่ชะโงกมาเหรอแต่ก็มีหัวคนรูปปั้นชะโงกมาด้วยทุกสามเหลี่ยมเลยสองเนี่ยมีทุกอันเลยลงมาข้างล่างอีกเห็นปะเห็นมีทุกหัวชะโงกอยู่ไม่แต่เราให้ดูสีทองที่เป็นนกเหยี่ยวนะตรงนู้นที่ขึ้นรถรางไปแล้วเราลงมากินข้าวกันที่ร้านโซบัน
ซึ่งอยู่ตรงข้ามสถานีขายดีมากคนกินเพียบเวลาเที่ยงใกล้เก็บร้านใช่ครับมื้อนี้ที่ไฮเดอร์แบโอไม่กรอบเลยนะฮะแป้งนุ่มแต่ไม่กรอบเท่าไหร่เมนูของเราในวันนี้นะคะชักคาวบี้ไก่ผัดซอสเผ็ดแล้วก็ราเมียนเกาหลีและพาจอนค่ะกินให้เต็มที่เลยค่ะสู้ค่ะเราถึงคอนมาร์คคอนพลาซ่าแล้วนะคะซึ่งเขามีคริสต์มาสมาร์เก็ตดูเฉยๆว่าเขามีกลูไวน์กลูฮูโก้ก็คือไวน์ร้อนแอลกอฮอล์ร้อนทุกอย่างมีขายที่คริสต์มาสมาร์เก็ตตลาดคริสต์มาสอีกแล้วนะคะร้านลงมากมายออกทางซ้ายดีกว่าเผื่อจะไปหาทางเข้าโบสถ์อันนี้ร้านขายเครปเครปเราก็กินแล้วถั่วเราก็กินแล้ว It's a real ต้น Christmas ไหนเขาว่าวันนี้ไม่หนาวไงคุณคิดว่าคือพอความเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตปุ๊บทุกอย่างดูคึกคักมากคนเพียบเลยห้ามอะไรบ้างที่นี่คือ Birth of Holy Spirit เขามาดูกำแพงไม่ใช่เพดานที่นี่แหละรวมถึงกระจกสีด้วยหนาวมากแม่โอ้น้องหมาโอ้โรงแรมนี้ก็สวยเอ๊ะรวมพรพักโรงแรมแถวนี้หรือเปล่าแล้วก็สะพานเก่านะคะอ๋อเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างๆก่อนเห็นแสงตกกระทบแล้วดูดีเหมือนเนาะลิงนี่เป็นรูปปั้นลิงค่ะเริ่มต้นสะพานไหนว้าวหนูน้อยตัวเดียวกันไหมนะจากจุดนี้มาครับรู้แล้วมันหนาวเพราะว่ามันอยู่ริมแม่น้ำค่ะคุณค่ะมันเป็นลมแม่น้ำพัดมาโอ้ยเจอน้องคณะ3คนพี่น้องเลยบริเวณนี้คือ Old Bridge นะคะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะต้องถ่ายย้อนกลับไปเห็นปราสาทสะพานเก่าตอนนี้อุณหภูมิประมาณน่าจะต่ำกว่าศูนย์อ่ะเพราะว่าเราฟรีซอยู่รู้สึกได้ไปค่ะไม่ไหวแล้วค่ะนี่เราได้โบสถ์ได้ตลาดได้สะพานตามที่คุณบอกค่ะ
เราก็จะเหลืออีก1โบสถ์แล้วก็ร้านกาแฟแล้วก็ไปได้จริงๆเขามีอันนี้ด้วยนะคุกนักเรียนที่พี่ต่อเล่าไงเขามีคุกนักเรียนแต่น่าจะปิดอยู่ขังนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนอย่างนี้มาควิ้งแข็งแกร่งเวอร์เราจะกินกาแฟร้านเมื่อกี้เลยไหมลิลลี่อะไรนะช็อกโกแลตอ่ะก็เลี้ยวขวาไปอุ๊ยฉันเห็นสโวลิงตุ๊กตาคู่ซื้อในเมืองโถคุณมดจะแบกหนักโหแต่ถนนนี้ดูน่าเดินนะถนนนี้น่าเดินนะแล้วมาจากซอยนู้นดูพื้นนะคะเมืองในยุโรปส่วนมากพื้นเป็นหินแบบนี้อย่าริลากกระเป๋ามาแบบนั้นถ้าจะมาพักอย่างนี้ก็แบกมานะคะถ้าลากมาเนี่ยกระเป๋าต้องเล่นเบาๆแล้วแบบน้องอาจจะล้อหลุดได้อ่ะวันนี้เราพามากินช็อกโกแลตนะคะเขาบอกว่าให้เอาช็อกโกแลตรสเป็นช็อกโกแลตรสคาราเมลใส่เข้าไปในนมร้อนรอ wait a minute แล้วเราก็จะได้อ๋อจะอี้โอ้เป็นเล็กกาแฟเป็นวิธีการกินเราทำที่บ้านได้แล้วนะมีช็อกโกแลตเยอะโอ้โหลิ้นเนี่ยแตงเราอยู่หน้าโบสถ์เยซูอิตนะคะอีกโบสถ์หนึ่งเห็นไหมมีพระเยซูถึงเข็นบนสวยสวยสวยไปค่ะเข้าไปดูข้างในกันมีอีกตลาดตรงนั้นเป็นมันเป็น University Plaza จตุรัส University อยู่หน้ามหาลัยนี่ประตูเปิดอยู่เจสุอิตชาร์ทเห็นไหมสิบหก13แพลตฟอร์ม4อันนี้50 บาท แพลตฟอร์ม4อ่ะก็ขนมเมื่อกี้สงสัยเขาฮิตกันที่นี่เนาะเหมือนข้างในเป็นครีมเลยใช่ครีมเป็นรสชาติต่างๆแล้วแป้งข้างนอกกับกรอบรีบเดิน16 13แพลตฟอร์ม4นี่คือสถานีไฮเดอร์แบกนะคะถึงแล้วฮะถึงสักทีแม่เจ้าอันนี้เป็นควันขึ้นเครงอยู่บนรถไฟค่ะกลับมาถึงแฟรงก์เฟิร์ตโดยสวัสดิภาพเสียเวลาช้อปปิ้งมากยังไม่ได้ซื้อไก่ตัดเล็บเลยไปเร็ว